วาดเอ็ดโอ้วาดเอ็ดโอ้วาดเอ็ดตรงไหนดีนะตรงไลค์เลยละกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับได้เลยสำหรับคลิปหน้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เนี่ยผมมาแก้ไอ้ฟ้าโดยใช้โคโค่ชาลีรถไฟปีศาจในการแกล้งมันโอ้มาดูว่าวันนี้เนี่ยเจ้ารถไฟปีศาจที่ผมสร้างมาเนี่ยไอ้ฟ้าจะโดนผมแกล้งจนกรีดแค่ไหนกันเชียวแล้วก็คุณผู้ชมคิดว่าวันนี้ไอ้ฟ้าจะโดนผมแกล้งร้องไห้กี่คะแนนก็รอคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยพร้อมแล้วบูไดเอาละครับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ต้องแอบมันต่อไปแล้วเว้ยเราไม่ต้องแอบมันอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรหรอคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมถึงผมไปอยู่หน้าบ้านมันเนี่ยมันก็ไม่เห็นผมเว้ยเราลองกดแท็บดูเห็นไหมมันจะมีคำว่าผมล่องหนอยู่หมายความว่ามันจะไม่เห็นผมเว้ยวันนี้เนี่ยโอ้ my god เราสามารถแก้ระยะไปชิดได้เหรอเว้ยมันทำอะไรเนี่ยเนี่ยทำอะไรเนี่ยในที่สุดอีกหนึ่งนาทีอีกในนาทีเราก็จะได้เล่นรถไฟสุดหันษาที่เรารอมานานคือตอนนี้ผมกำลังรอมันแบบสร้างแบบเจเนเรตอยู่อ๋อไม่มีใครอยู่แน่นอนเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเป็นไรช่างหัวบ้านาเราจะไปเล่นรถไฟกันเลยดีกว่าโอ้โหวิธีขึ้นนี่ง่ายมากครับเราต้องขึ้นหลังรถไฟมาก่อนแล้วก็ลงมาตรงที่นั่งโอ้รถไฟได้บัดแปลกๆนะแต่ช่างมันเถอะได้เวลาผมไปแล้วโอ้คุณผู้ชมตอนนี้ไปแล้วอ่ะรถไฟแต่รถไฟรูปร่างแปลกๆนะเหมือนรถเมย์ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านหลังนี้อันแรกเหรอขณะนี้รถไฟได้มาถึงเทียบท่าขอให้ผู้โดยสารทุกท่านลงอย่าปลอดภัยฮ่าหัวคือบอกเลยว่ารถไฟหลังไอ้คันนี้เนี่ยผมแบบรอคิวมันมานานมากเลยนะกว่ามันจะมาจอดบ้านผมเนี่ยโอ้โหแล้วมันถึงแบบที่หมายแล้วนะอุ้ยเขารถไฟขบวนนี้เขาจะพาเรามาดูอะไรกันหน้าเนี่ยหมู่บ้านหลังนี้มันก็หมู่บ้านปกติไม่ใช่อ่ะก็ไม่มีอะไรเอ๊ผมว่านะในเมื่อมันจะหลอนมันก็ต้องหลอนให้สุดใช่ไหมคุณผู้ชมหลอนหลอนเฮ้ยมันไปไหนแล้วอยู่ข้างบนเฮ้ยบ้าพังไอ้บ้าพังได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโดนเรียกค่าเสียหายไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านช่วยผมด้วยผมไม่ได้ทำนะไปอยู่นี้มันเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นระเบิดอีกแล้วเอาไปก่อนแล้วกันก่อนที่เจ้าของทิปจะมาเห็นเราเฮ้ยคุณผู้ชมมันจะไปแล้วคุณผู้ชมเราต้องมีของขวัญมาให้เอาไปดีอันนี้เหรอนี่ละเสียงอะไรอ่ะเอ้าเสียงลูกหมาเหรอเฮ้ยไม่เห็นมีนี่โอ้ยหลอนแล้วหมู่บ้านหลังนี้มันหลอนไหมล่ะไปดีกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรนี่หว่าเอองั้นไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยชนวัวโอ้วัวมาทำอะไรอ่ะคุณผู้ชมวัวก็ขอโทษก็ขับรถไฟชนเจ้าขับผิดไปแล้วโอ้จะไปสู้ไปสู้นะเดี๋ยวได้เบียดไรเอ้าเสียงฮกเมื่อกี้มันโปรจิตาวัวงงมันไก่ตาแตกเลยวัวมาไงเสกวัวขวาการเดินทางเอาเป็นวัวเบียบเลยอย่าขวางทางนะคะอย่าขวางทางโอ้ยวัวอย่าขวางทางรู้สึกว่ามันแปลกๆอะไรหลายๆอย่างก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไอ้ผมก็อยู่คนเดียวไม่ใช่เหรออะไรน่ะทั้งวัวทั้งเอาลางหายวัวทำลายลางเฮ้ยแล้วรถไฟทริปนี้เขาให้มาดูอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบซากโบราณปลักผักพังไม่มีอะไรนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูมันถือดิเมื่อกี้ถือดาบแบบป้องกันตัวก็สุดยอดเลยนะแล้วก็นี่น้องปุจิตะหลั่นแล้วได้งงอ่ะดิหุ้ยเดี๋ยวนะผมลืมไปเลยว่ะโหนี่มันทีมเข้าสู่ทีมจังเกิลแล้วนี่หว่า
เฮ้ยต้องหาพวกให้มันต้องหาพวกให้มันเออคุณผู้ชมมันจะไปแล้วเฮ้ยผมต้องรีบว่านี่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเอาไปสถานีเขาไม่เห็นโชว์อะไรเลยโอ้ไม่คุ้มนะเนี่ยทริปนี้โอ้สาใจตังค์มันต้องแพงนะจะวัวฮะคิดเหมือนกันไหมไปไหนด้วยพ่อจิ๊กจ่าไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนนี่เราเองจำได้เปล่าไอ้เอาไปมันเป็นสปีชีส์เราเปรียบเลยเอ้าโอ้นั่งหน้าสลอนนี่เลยเปรียบเลยเมื่อมันทำอะไรกันที่นี่บริการสถานีนี้ไม่ปลอดภัยแต่ก่อนไปอย่าเข้ามาใกล้เอ้าคือโหดร้ายมากเลยคุณผู้ชมดูไม่ดีมันทำดิคุณผู้ชมอย่างโหดเลยไปดีกว่าแม้แต่เพื่อนก็ไม่สนใจเราเจ้าลิงกังทั้งหลายแต่เวลาไปโอ้ทริปนี้ก็มันแปลกๆอ่ะดูไม่คุ้มตังค์เลยโอ้มีการซ้ำสถานีนี้เหรอคุณผู้ชมนี่คือสถานีอะไรเนี่ยมาวาด้วยสีแดงโอ้อย่าบอกนะว่าไปให้ผมทำแบบนั้นจริงๆอ่ะในที่สุดเราก็มาถึงสถานีมาสักทีโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องไปเรียกเงินคือโอ้ยโอ้ยไอ้ดำกับดักเหี้ยงเหวอเลยอันนี้เอาไม่ได้ My God คุณเจ้าของทีมคุณให้ผมมาทำอะไรเนี่ยผมไม่ไหวแล้วนะเห็นอย่างนี้ผมก็เป็นลิงสุภาพโอ้ยเอ้ากูหายตัวนี้ออกได้สักทีหลอนอันนี้หลอนจริงคุณผู้ชมมันหลอนหรือนี่เป็นบริการพิเศษจากคุณเจ้าของทริปโอ้เขาทำผมเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยโอ้แต่มันเป็นทริปแปลกๆครับคุณผู้ชมโอ้ถ้าใครก็ความแปลกแขนหักโอ้ยแขนหักอะไรมั้งนะผมจระเข้เหรอแล้วสถานีนี้มันมีอะไรนะวะโอ้จระเข้ผมกลัวจระเข้ไม่อยู่แล้วผมพอผมยกเลิกผมแคสเซิลครับของเงินคืนด้วยว้าจะไปไหนอ่ะไปไอ้ล่วงว้าเกือบล่วงโอ้พอนทีตังค่าตั๋วไม่เอามันละไม่อยู่ละมันเล่นพีดีกว่าสบายใจกว่าเยอะโอ้ต้องหาของใหม่หมดเลยเนี่ยทิปอะไรก็ไม่รู้เออเปิดเสริมคนเดียวนะจ่ายตาคนเดียวแต่ทำไมมันเปิดเพี้ยนอะไรแปลกๆเจ้าอยู่นั่นสินะก็ถามหาเจ้าของทิปซะด้วยคุณผู้ชมนี่เรื่องเจอนี่ผมเตรียมมาละชาลีโกโกชาลีหนีจากรถไฟไม่พ้นหรอกไอ้น้องรถไฟมันตามหลอกหลอนเจ้าปลูกใหญ่เลยสิไม่ให้ปลูกไม่เป็นไรเว้ยไอ้พูดเลยไปสิเจ้าของเทปซ้ายมีขวามีมันกินเอพีซีเอาไม่เอาแล้วพอแล้วเรียบร้อยหลานเจ้าไม่เกรงกลัวว่ะคุณผู้ชมไม่เกรงกลัวยังต้องเจอแบบล่างเฮลล่างแบบนรกโอ้งงคุณผู้ชมเขางงจะเป็นตัวมันเลยตัวมันใหญ่ขึ้นตัวมันไข่แก่เลยสู้กันเลยเอาไว้แล้วกูเล็มสู้เขาผู้ใหญ่บ้านโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้บอกเลยว่าการแข่งแบบกลายเป็นรถไฟก็ไม่ได้เลวเลยค่ะนั้นก็ใช้ได้นะใครว่าวันนี้คะแนนความน่ากลัวกี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะฮะ
แล้วก็คะแนนความเยอะถ้าคิดว่าวันนี้คะแนนความน่ากลัวเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยเฮ้ยไอ้ฟ้าอะไรอ่ะไอ้กะมึงบึ้งอ่ะอะไรเดี๋ยวมึงเข้ามาได้ไงกูเข้าสิกเกอร์ผีเยอะ